เอาละครับและนี่คือ DSR 1เอาละครับและนี่ก็คือโชว์ของประวัติแอนด์รีวิวของปืน DSR 1นะครับซึ่งตัวนี้คือปืนจากค่าย Airless นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวทั้งกระบอกนี้ครับเราไปฟังประวัติย่อๆของเขากันก่อนเลยดีกว่า DSR 1สัญชาติเยอรมนีโดยบริษัท DSR Precision ย้อนกลับไปเมื่อช่วงหลังเหตุการณ์การก่อการร้ายที่โอลิมปิกที่จัดขึ้นที่เมืองมิวนิกในปี1972ทาง GSG9 ต้องการปืนซุ่มยิงที่มีความแม่นยำสูงขนาดกระทัดรัดซึ่งก่อนหน้านั้น GSG9 เคยใช้ปืน PSG1 ของ HK ระบบซีมิออโต้ DSR1 เป็นปืนบูพับที่มีความแม่นยำสูงความพิเศษคือมีที่ใส่แม็กสำรองอยู่ทางด้านหน้าแต่จริงๆแล้วตัวปืนนั้นใส่แม็กที่ทางด้านหลัง GSG9 เริ่มนำเข้ามาประจำการเมื่อปี2004ปืน DSR1 ที่หน้าตาคล้ายกันนั้นจะมี DSR3 ที่ไม่มีแม็กสำรองทางด้านหน้าและกระทัดรัดกว่าลำกล้องสั้นกว่าแต่ระบบเหมือนกันและ DSR1 SR50 นั้นยิงลูก .50 ประจำการใน GSG9 หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเยอรมนีกองทัพเรือเดนมาร์กตำรวจลักเซมเบิร์กและอื่นๆระบบปืน Bolt Action ผลิตเมื่อปี2000ผลิตโดย DSR Precision GmbH น้ำหนักโดยรวม 5.9 กิโลกรัมกระสุนที่ใช้.308 Winchester ระยะวางผล800เมตร.300 Winchester Magnum ระยะวางผล1,100เมตร.338 ลาปัวแมกนัมระยะวางผลอยู่ที่1,500เมตรแม็กบรรจุ5นัดเอาละครับและนั่นก็คือประวัติย่อๆของทาง DSR1 นะครับเรามาดูปืนกันก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งตัวปืนนี้นะครับก็คือปืน DSR1 นะครับของค่าย Airless นะครับซึ่งได้รับลิขสิทธิ์จากทาง DSR Precision นะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีภาพอยู่ภาพนึงนะครับผมจะขึ้นให้ดูอ่ะมันเป็นภาพของ DSR1 ของจริงกับของ BB Gun นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะเหมือนกันมากเลยเห็นไหมซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าหลังจากภาพนี้เนี่ยพับบิกออกไปเนี่ยทางบริษัทเขาก็ได้มีการคอมเพลนไว้นิดนึงว่าเฮ้ยมึงทำเหมือนจังวะแล้วหลังจากนั้นมันก็ทาง Alias เนี่ยที่ออก Gen 1ไปแล้วเนี่ยก็เลยมีการทำใหม่รีทำใหม่หรือเรียกได้ว่า remarking นั่นแหละฮะแล้วก็สีนิดหน่อยให้มันไม่เหมือนจนเกินไปนะครับเลยออกมาเป็น DSR1 Gen 2นะครับของ Airless นะครับซึ่งตัวนี้บอกก่อนเลยว่าคือ Gen 2นะไม่ใช่ Gen 1นะครับซึ่งจริงๆนะมันไม่ต่างกันมากเท่าไหร่มันต่างแค่ marking เท่านั้นเองนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยนะครับเราจะมาดูกันก่อนเลยดีกว่าว่าปืนนี้มันมีลูกเล่นอะไรมากแต่ผมบอกก่อนเลยเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะซื้อสไนเปอร์สักกระบอกนึงที่มันแบบว่ามีของเล่นเยอะลูกเล่นเยอะเนี่ยตัวนี้เป็นหนึ่งในปืนที่ควรจะต้องมีเก็บไว้นะครับเรามาดูที่ทางด้านหน้าก่อนมาดูที่ไบพอดนะครับตัวนี้มีทั้งไบพอดและโมโนพอดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีว่ามันคืออะไรกันบ้างเนาะอันนี้เป็นแฟชไฮเดอร์นะครับใหญ่มากเดี๋ยวผมจะกางขาซ้ายให้ดูก่อนขาซ้ายกางอย่างนี้นะครับอย่างนี้ได้แล้วแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่คือขาซ้ายนะครับไบพอดซึ่งเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมมันสามารถเคลื่อนได้ปกติขาซ้ายอยู่ทางด้านล่างเนาะแล้วมันจะขยับไม่ได้เนาะมันจะฟิกเรามาดูตัวนี้กันดีกว่าผมขออนุญาตวางอย่างนี้นะเราแค่ดึงตรงนี้ครับนี่ผมก็สามารถย้ายขาซ้ายมาอยู่ทางใกล้ขึ้นเดี๋ยวเราจะใกล้กว่านี้ก็ได้แต่ผมว่าแค่นี้พอแล้วแหละผมจะเอาไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับและนี่คือไบพอดนะครับเรามาดูทางด้านล่างนะครับด้านล่างนี้คือเป็นตัวผมจะเรียกว่าไงเดียมันขยับได้อะมันเป็นเพียงที่ขยับได้อย่างนี้เห็นไหมเป็นไงล่ะคือตัวนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าเอาไว้ใส่กริปมือก็ได้หรือจะใส่พวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารูปภาพที่เราไปเจอเนี่ยก็จะเป็นพวกเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงถามว่าใส่กริปมือได้ไหมมันก็ใส่ได้แต่ว่าเราจะถือสไนโดยถือกริปมือไงแต่เอาจริงนะผมว่าแล้วแต่คนเนาะอันนี้มันก็ปรับได้เห็นไหมตลอดแนวนี้เลยซึ่งก็เป็นข้อดีนะถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าเราอยากจะขยับบ่อยๆนะเรามาดูที่ตัวกล้องกันหน่อยดีกว่าเอาละและนี่ก็คือกล้องออปติกของริวโพนะครับมาร์ค4นะครับแล้วก็มีตัวระดับน้ำอยู่ทางด้านนี้ด้วยนะครับเห็นไหมแล้วก็มีระดับน้ำอยู่ด้วยตรงนี้นะครับระดับน้ำเนี่ยช่วยให้เวลาเราวางปืนแล้วเราจะรู้ว่ามันตรงไม่ตรงไหมครับทีนี้ทางด้านนี้เราเห็นไหมเรามาดูตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นระบบเซฟกับไฟนะครับถ้าผมปรับไปเซฟนะครับเห็นไหมผมกดไม่ได้นะครับถ้าผมกลับงี้มันจะกดได้อย่างนี้นะครับผมปรับไปที่เซฟนะครับส่วนแม็กข้างหน้าบางคนแบบว่าเฮ้ยพี่นี่มันแม็กปืนตั้งแต่แม็กตรงนี้แหละครับอย่างที่บอกไปตอนแรกนะเพื่อนใครฟังดีๆนะครับมันคือปืนบูพับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้แม็กตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่สำรองไว้แล้ว1แม็กเนี่ยมันยิงได้แค่5นัดนะครับแต่ว่าของบีบีกันเนี่ยมันน่าจะประมาณ
10กว่านัดโดยประมาณพี่คิดว่าประมาณ10กว่านัดเลยแหละบางคนก็บอก17นัดบางคนก็บอก30แต่ผมไม่เคยได้นับสักทีว่ามันกี่นัดแต่มันก็เยอะอยู่นะสำหรับปืนสไนเปอร์นะครับอันนี้คือแม็กแรกเพราะฉะนั้นปืนจริงๆเนี่ยระบบมันจะประมาณนี้เห็นไหมนี่คือบูพับนะครับอ่ะเราไปที่ทางด้านตัวกริปเลยนะครับกริปตรงนี้มันจะหนาๆหน่อยเพื่ออุ้มกับมือเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับมันจะอุ้มมือแล้วดีคือทําเรียกได้ว่าจับแล้วสบายมือเลยทีเดียวมันจะไม่ได้รู้สึกว่าเล็กไปหน่อยหรืออะไรเงี้ยมันจะพอดีมือสำหรับสไนเปอร์นะครับอ่ะมาที่แม็กนะครับแม็กมันจะอยู่อย่างนี้หนึ่งนะนี่คือแม็กหลักในการที่ยิงปืนนะครับอ่ะเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาลองยิงให้ดูสักหน่อยดีกว่าระบบยิงเป็นไงบ้างแต่ไม่ได้ยิงให้ดูในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการรีวิวปืนอีกรอบนึงนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเราชักนะครับอันนี้เป็นปืนแก๊สนะครับผมชักมาครับแล้วก็ใส่เข้าไปเห็นไหมครับแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็ยิงอันนี้เคลียร์ลูกนะครับนี่คือระบบยิงของเขาถามว่ายิงแม่นไหมยังไม่เคยเทสนะครับว่ามันแม่นไหมแต่ว่าแค่นี้ก็ระบบนี้ก็เยอะแล้วนะปรับไปเซฟเหมือนเดิมนะครับตัวขาจับนี่มากับตัวเขานะครับสังเกตว่าสีจะเป็นอย่างนี้เลยยกเว้นกล้องนะครับกล้องซื้อเองเดี๋ยวเราจะมาที่ตรงฝั่งรองแก้มกันสักนิดนึงนะครับมันปรับได้นะนี่คือส่วนที่เตี้ยที่สุดนะครับผมจะปรับให้ดูนะแล้วเราก็ทำการจับอย่างนี้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับผมจะจับอย่างนี้แล้วก็ยิงเอานะครับเราจะปรับระดับก็กดที่ตั้งด้านนี้แล้วก็เอาลงนะครับนี่ก็เก็บไปแล้วต่อไปก็จะมีทางด้านนี้ก็คือตรงช่วงนี้เราก็ปรับขึ้นปรับลงนี้ได้ซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันผมไม่ใช่โฆษณานะผมไม่ได้ถนัดตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็เรายังสามารถที่จะปรับให้ตัวเนี้ยชุดเนี้ยมันออกมาได้นะครับเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่ถนัดเหมือน M4 อะครับขยับแบบว่าตามที่เราถนัดเลยนะครับทีนี้ผมจะปรับกลับมานิดนึงนะครับทีนี้ผมพูดไปตั้งแต่ตอนแรกว่ามันมีไบพอดและโมโนพอดนะครับโมโนพอดคือตัวนี้ทางด้านล่างปรับก็นี่เลยเดี๋ยวปรับแป๊บนึงกดทางด้านนี้นะครับแล้วก็ลงมามันจะลงมาอย่างนี้นะครับแล้วจะเอากลับก็ดันออกมาอย่างนี้แล้วก็นิดนึงอย่างนี้มันก็จะตั้งอยู่อย่างนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับความสูงของโต๊ะอะไรเงี้ยว่าเราจะเอาไว้วางแบบนี้ไหมแล้วมันก็จะนิ่งขึ้นนะครับแล้วแต่คนอันนี้คือแล้วแต่ผลสไนนะครับส่วนทางด้านล่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือตัวนี้คือปกติส่วนใหญ่เขาจะใส่พวกเลเซอร์กันนะครับผมเอาละครับและนี่ก็เป็นการรีวิวย่อยๆของผมนะครับหรือประวัติแอนด์รีวิวนี่ก็เป็นปืน DSR1 นะครับของค่าย Ares นะครับเป็นระบบแก๊สนะครับซึ่งถ้าใครที่เป็นพลสไนเปอร์หรืออยากจะมีปืนสนุกๆเอาไว้เล่นที่บ้านก็ตัวนี้ก็เป็น1ตัวที่ผมแนะนำเลยแต่ราคาสูงนิดนึงนะครับหลายหมื่นอยู่แล้วก็แต่อยากจะบอกว่ามันคุ้มนะของเล่นมันเยอะมากลูกเล่นมันเยอะมากมันเล่นได้เยอะแล้วแต่คนที่ถนัดแต่ผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยจบในตัวมันนะครับท้ายนี้ผมก็อยากจะขอบคุณพี่บอสนะครับเทพไซเปอร์ที่ได้ทำการเอาปืนตัวนี้มาให้เราได้ทำการรีวิวในวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับยังไงติดตามคลิปต่อไปของผมได้นะครับคลิปต่อไปก็ยังเป็นสไนเปอร์อยู่เช่นเคยนะครับจะเป็นอะไรนั้นเราไปติดตามตอนต่อไปกันในคลิปหน้านะครับท้ายนี้ก็ต้องขอฝากช่องผมไว้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามทางด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปพูดคุยกันที่ community หรือชุมชนของเรานะครับและแน่นอนว่าเราจะครบ 5,000 แล้วไปด้วยกันต่อจะมีอะไรนั้นไปติดตามในคลิปหน้านะครับส่วนในท้ายนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ